ดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ก็จากฝั่งฟินแลนด์นะคะก็ดีใจนะคะกับทีมหมูป่าที่เจอทีมหมูป่าค่ะที่เจอเด็ก12คนแล้วก็โค้ชนะคะเพราะว่าหนิงก็ดูข่าวมาตลอดส่งกำลังใจตลอดแล้วถ้าเจอวันนี้ก็ดีใจค่ะเป็นข่าวดีค่ะเป็นข่าวดีนะคะเราเจอทีมก็ขอให้น้องๆกลับบ้านค่ะกลับบ้านไปสู่อ้อมกอดของพ่อแม่กลับบ้านไปสู่อ้อมกอดของคนไทยทั้งประเทศนะคะคนไทยทั้งประเทศและก็คนไทยทั้งโลกรอพวกเราอยู่รอพวกหนูอยู่นะคะกลับบ้านกันนะคะฝากถึงน้องๆทีมหมูป่านะคะวันนี้ก็เป็นข่าวดีนะคะที่ได้เจอน้องๆเพราะว่าคนไทยทั้งประเทศและคนไทยในทั่วโลกติดตามข่าวนี้มาตลอดเวลาติดตามข่าวนี้แล้วก็ส่งกำลังใจให้หน่วยงานทุกหน่วยงานที่ระดมกำลังกันมาช่วยกันนะคะก็วันนี้ก็เป็นข่าวดีนะคะที่เจอน้องๆก็เป็นวันที่รอคอยจริงๆค่ะวันที่รอคอยวันที่ทุกคนภาวนาขอให้ปฏิหารมีจริงวันนี้เกิดขึ้นแล้วค่ะวันนี้ปฏิหารมีจริงค่ะสำหรับทีมหมูป่านะคะฝากถึงทีมหมูป่านะคะก็กลับบ้านนะคะกลับบ้านไปสู่อ้อมกอดของพ่อแม่กลับบ้านไปสู่อ้อมกอดของคนไทยทั้งประเทศแล้วก็คนไทยทั้งโลกก็ส่งกำลังใจไปให้ทุกวันติดตามข่าวทุกวันตลอดระยะเวลาเราติดตามข่าวตลอดก็วันนี้ก็เป็นวันที่เรารอคอยกันนะคะก็เป็นข่าวดีนะคะที่เจอน้องๆ12คนแล้วก็โค้ช1คนนะคะส่งกำลังใจนะคะส่งกำลังใจจากฝั่งฟินแลนด์ค่ะพอได้รับข่าวดีก็รู้สึกตื้นตันค่ะรู้สึกตื้นตันน้ำตาจะไหลค่ะน้ำตาแห่งความดีใจค่ะก็ขอให้น้องๆทุกคนปลอดภัยนะคะแล้วก็โค้ชขอให้ปลอดภัยค่ะแล้วก็ขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานนะคะที่สละกำลังเต็มกำลังเต็มที่ในการช่วยเหลือน้องๆเพราะว่าข่าวนี้ดังค่ะข่าวนี้ดังทั่วโลกแล้วคนไทยทั่วโลกก็รอคอยวันนี้แล้วค่ะเราลุ้นทุกวินาทีเราลุ้นทุกข่าวเราลุ้นตลอดเวลาแล้วเราก็ภาวนาขอให้เจอน้องๆค่ะพูดไปก็น้ำตาจะไหลนะคะด้วยความตื้นตันค่ะก็ส่งกำลังใจนะคะจากฟินแลนด์ค่ะส่งกำลังใจให้น้องๆนะคะขอให้แข็งแรงเร็ววันนะคะ